กระโดงกระโดงกระโดงเห็นไหมนี่ต้นอะไรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูบินจะมารีวิวทีละต้นนะคะวันนี้นะคะหนูบินจะมารีวิวฮกหลงนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็คือต้นฮกหลงของหนูปิ่นนะคะต้นฮกหลงของหนูปิ่นเนี่ย หนูปิ่นได้แยกมาจากต้นแม่แล้วนะคะทุกคนนี่นะต้นนี้ก็ได้แยกมาจากต้นแม่แล้วนะคะต้นมันก็เลยใหญ่นะทุกคนใบของฮกหลงเนี่ยตรงนี้เขานะคะก็จะเป็นแบบเป็นสีแบบชมพูชมพูนะคะเป็นชมพูแบบเข้มๆนะคะทุกคนแล้วก็ตรงกระดูกของเขานะคะก็จะเป็นเส้นสีขาวใหญ่เลยนะคะเส้นสีขาวใหญ่แบบค่อยๆเล็กไปเรื่อยๆนะคะส่วนเส้นสีเขียวตรงนี้ก็จะเล็กกว่าเส้นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายตรงนี้นะคะสีชมพูนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวตรงนี้นะคะทุกคนลำต้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีออกแบบดำม่วงนะคะออกแบบดำม่วงแดงนะคะผสมกันนะทุกคนคะทุกคนรู้ไหมคะว่านารายเรือนภพเนี่ยต้นเขาเนี่ยจะคล้ายกับฮกหลงนะคะแต่ความแตกต่างของเขาเนี่ยต้นของเขานะคะจะออกแบบดำเขียวนะคะจะไม่ออกดำม่วงนะต้นลำต้นของเขาจะมีออกแบบดำเขียวนะคะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยเส้นตรงนี้ของเขานะคะก็จะเล็กนะคะตรงนี้จะเล็กกว่าเส้นของฮกหลงนะคะเส้นกระดูกของเขานะก็จะเล็กนะคะทุกคนอันนี้หนูปิ่นแยกมาจากแม่ของเขานะคะต้นนี้นะแล้วก็นี่นะคะทุกคนแตกหน่อมาด้วยนะคะยังเขียวปี๋อยู่เลยยังไม่ออกลายเลยนะคะต้นเบบี้นะคะยังเป็นเบบี้อยู่เลยเบบี้นะคะลำต้นเขายังเป็นสีแบบสีอ่อนๆ อยู่เลยนะคะสีอ่อนๆ อยู่เลยนะทุกคนคะถ้าต้นเขาเนี่ยสูงแบบสูงแล้วนะคะแล้วมันมีหน่อใหม่ขึ้นมานะคะทุกคนไม่ต้องไปเสียดายนะคะให้ตัดต้นนั้นทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าสารอาหารเนี่ยมันก็จะเขาก็จะเอาไปให้ต้นใหญ่หมดนะคะต้นเล็กมันก็จะโตช้านะคะต้นเล็กเขาก็จะโตช้านะเขาเนี่ยจะชอบดินร่วนซุยนะคะทุกคนเขาจะชอบดินร่วนซุยนะคะส่วนปุ๋ยเนี่ย หนูปิ่นแนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยละลายช้านะคะนี่ก็คือปุ๋ยละลายช้านะคะฮกหลงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นไม้มงคลนะคะนิยมปลูกไว้ประดับบ้านประดับสวนนะคะทุกคนเขาก็จะชอบแดดรำไรนะคะแล้วก็น้ำแบบลดวันละครั้งนะคะอันนี้นะคะหนูปิ่นเอาน้ำใส่จานใส่ถ้วยเอาไว้นะคะนี่นะคะทุกคนคือรากเขาเดินดีมากเลยนะคะทุกคนรับรองว่ารอด 100% นะคะไม่ตายแน่นอนค่ะทุกคนรากเขาเดินดีมากทุกคนแบบรากเขายาวมากเลยทุกคนแล้วก็เอาแช่น้ำเอาไว้แบบนี้นะคะ ถ้าเราไม่มีเวลาลดน้ำเขาแล้วก็แช่ไว้แบบนี้เหมือนหนูปิ่นก็ได้นะคะส่วนปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยละลายช้านะคะหนูปิ่นแนะนำว่าอย่าใส่ใกล้โคนของเขานะคะไม่งั้นโคนเขาเนี่ยอาจจะแบบเน่าตายได้นะคะเพราะว่าปุ๋ยละลายช้าเนี่ยเขาจะมีความเค็มนะคะต้นเขาก็อาจจะเน่าตายได้นะคะทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมหนูปิ่นถึงผูกอันนี้ไว้ที่หนูปิ่นผูกเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาลมพัดเนี่ยต้นเขานะคะจะได้มีที่ยึดนะทุกคนจะได้แบบจะได้ไม่หักนะคะต้นเขาจะได้ไม่แบบหักนะทุกคนถ้าเราไม่ผูกเอาไว้เนี่ยต้นเขาก็อาจจะหักนะคะส่วนต้นถ้าต้นเขายังแบบยังไม่แข็งแรงยังเป็นเบบี้อยู่แบบนี้นะคะหนูปิ่นก็แนะนำอย่าเพิ่งผูกนะคะถ้าผูกต้นเขาก็อาจจะแบบอาจจะช้ำนะคะทุกคนแล้วก็ลมพัดก็อาจจะไม่ปลิวนะคะเพราะว่าเขาอันนี้เขายังต้นนิดเดียวอยู่นะคะเขาก็ยังไม่ต้นสูงนะคะเขาก็อาจจะไม่ปลิวนะคะทุกคนใครที่ สนใจรับเลี้ยงน้องฮกหลงนะคะเดี๋ยวหนูปิ่นจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้หนูปิ่นก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย